เจ้าศักดิ์คะครับสวัสดีครับตลาดก็ยืนแตะที่1,790ลบเล็กน้อยอ่ะครับมันเป็นภาพเซนะครับก็อยู่ระหว่างรอเลือกทางนะครับแต่ว่ากรอบในแง่ของการเลือกทางเนี่ยอาจจะกว้างนิดหนึ่งนะครับก็คือแนวรับสำคัญเนี่ย1770แล้วก็แนวต้านนะครับที่1805นะครับ1,805จุดนะครับเลือกในแง่ของทางขึ้นนะครับทะลุ1805ขึ้นไว้ได้เนี่ยก็ภาพใหญ่จะดีแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันก็จะมีการย่อลงนะครับเพื่อปรับฐานก่อนนะครับในขณะที่ฝั่งลงนะครับแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ที่1770นะครับถ้าหลุดลงไปเนี่ยคงสร้างในภาพใหญ่ระยะยาวนะครับจะลงลึกนะครับไปที่บริเวณ1730นะครับที่โลเดิมอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับถ้าเราดูจากในตัวของฟิวเจอร์นะครับ1,184นะครับที่ถอยกลับลงมานะครับในช่วงเช้าเนี่ยผมก็ดูต้านที่1190นะครับแล้วก็เกิน1190ขึ้นไปนะครับในช่วงสั้นเนี่ยถ้ายังไม่ข้าม1195ให้เป็นลักษณะของการช็อตนะครับในตัวของ S50M18 เพราะว่าถ้ายังไม่ข้าม1195นะครับความเสี่ยงในการลงนะครับยังมีค่อนข้างสูงอยู่ในช่วงสั้นครับผมค่ะในตัวของฟิวเจอร์นะครับในตัวของฟิวเจอร์ไปแล้วนะครับก็ไปตัวของออปชันนะครับที่1175นะครับที่เมื่อวานเราตามกันนะครับวันนี้เนี่ยถอยลงมานะครับตามในตัวของทีเฟกนะครับซีรีส์ M นะครับก็จากบริเวณ35นะครับก็ลงมาที่บริเวณ 31.6 นะครับถ้าเราดูในแง่ของตัวแนวรับนะครับแถวๆ31เนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะพลิกนะครับกลับไปเป็นฝั่งบวกแล้วก็ลุ้นทดสอบแนวต้านที่36สำหรับ C1175ถ้าตลาดมันมีการดีดกลับนะครับไปทดสอบ1190อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเช้าก็ขึ้นไปนะครับที่บริเวณ35นะครับยังไม่ถึง36แต่ว่าผมมองว่าในแง่ของขั้นการดีดกลับอีกครั้งหนึ่งเนี่ย36น่าจะได้ทดสอบสำหรับ call option ครับผมค่ะส่วนทางด้านพุทธล่ะคะทีนี้ในฝั่งของพุทธนะครับ P1175นะครับที่เราดูช่วงเช้าตรงบริเวณ20นะครับแล้วก็21ที่แนะนำให้สะสมในเรื่องของการลองพุทธเนี่ยเอาไว้เพราะว่าถ้าตลาดเนี่ยมันมีการพลิกนะครับกลับลงมานะครับหรือถ้าขึ้นแรงนะครับแล้วก็มีการปรับฐานเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยยังไงในแง่ของตัวพุทธที่1175เนี่ยมันจะกลับมานะครับเป็นฝั่งบวกแล้วก็มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เลยให้เก็บในตัวของพุทธนะครับตั้งแต่บริเวณ26 21 20นะครับถ้านักทุนที่สนใจในตัวของพุทธออปชันเนี่ยผมคิดว่าลองพุทธC1175ที่21หรือ20เนี่ยเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ดูในแง่ของทามมิ่งอีกสักเกือบ2เดือนนะครับถ้าตลาดเนี่ยมันมีการย่อลงแรงหรือมันมีอะไรนะเซลอินเมย์นะครับเกิดขึ้นตลาดมันยุบลงไปเนี่ยก็จะทำกำไรจากการลองพุทได้ครับผมได้ค่ะส่วนหุ้นแล้วคะครับในตัวของหุ้นนะครับเนื่องจากตลาดเนี่ยมันยังทดสอบนะครับแนวต้านแถวๆ1,800แล้วก็1,805ยังไม่ข้ามนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวภาพตลาดเนี่ยน่าจะเป็นหน้าของการไซด์เวย์หรือย่อลงนะครับไปที่1,780นะครับตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะมีเรียกว่าการดีดกลับนะครับในช่วงสั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นในช่วงนี้ก็ยังเรียกว่าเน้นไปที่หุ้นรายตัวนะครับ4ตัวเหมือนเดิมIVL, EA, DTAC แล้วก็ถูวันนี้ย่อลงมาน่าจะเป็นภาพของการปรับฐานในช่วงสั้นแต่ว่าเทรนด์หลักนะครับ IVL, DTAC แล้วก็ถูเนี่ยน่าจะยังลุ้นขึ้นต่อครับผมค่ะตัวไหนต่อครับพี่หมดแล้วมั้งหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับตัวหุ้นนะคะได้เลยครับก็ตัวหุ้นนะครับก็มองเท่านี้นะครับแล้วก็ในตัวของหุ้นที่สัญญาณทางเทคนิคนะครับสัญญาณทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งมีอยู่สองสามตัวที่เล็งๆอยู่ในตัวของเดี๋ยวนะครับผมขอดูสักตัวครับเดี๋ยวนะครับอมตะดีไหมเดี๋ยวขอดูชาร์ตนิดหนึ่งนะครับโอเคในตัวของอมตะนะครับกับราคาที่20.6
นะครับผมคิดว่าภาพของอมตะเนี่ยมันน่าจะมีในแง่ของการรีบาวด์นะครับกลับขึ้นนะครับทดสอบแนวต้านแถวๆ22แล้วก็มีแนวต้านใหญ่เนี่ยที่23นะครับอมตะแถวๆ 20.8 เข้ารับครับเพราะว่าภาพในแง่ของการฟื้นตัวนะครับในระยะยาวเนี่ยน่าจะค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวของอมตะในรอบนี้ครับผมค่ะครับผมก็เป็นตัวที่ลุ้นรีบาวนะครับหลุดแนวรับนะครับที่ 20.2 นะครับ 20.2 นะครับเป็นจุดคัทลอสนะครับสำหรับการเข้าซื้ออมตะเพื่อคาดหวังการดีดกลับครับผมได้ค่ะครับผมหมดแล้วนะคะขอบคุณนะคะโอเคครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องราวของทางด้านตัวอัพนะคะคุณสตาก็จะมีสัมมนาอบรมออปชั่นในช่วงเดือนนี้แหละค่ะวันที่2ที่12พฤษภาคมนั่นเองหลายๆท่านสนใจนะคะรายละเอียดก็สอบถามกันได้ที่เบอร์นะคะ0864902823หรือว่า LINE ID @blmi ค่ะพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะพักสักครู่ค่ะ